เวลาถ่ายภาพงดโดยประการทั้งปวงนะอย่าให้มีอะไรกีดขวางการแสดงธรรมจะไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเรื่องถ่ายภาพนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นข้าศึกต่อการแสดงธรรมและการฟังด้วยจึงได้เรียนให้ท่านทั้งหลายทราบตลอดมา วันนี้เป็นวันงานมหากุศลของพี่น้อง ทั้งหลายเราที่มารวมกันอยู่นี้ มาทุกทิศทุกทางทั่วประเทศไทยโดยถือวัดอโศการามเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการบำเพ็ญมหากุศลเพื่อเจดีย์ใหญ่ของเรา จะได้ปรากฏขึ้นมาให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปเป็นเวลานานเพราะเจดีย์ใหญ่หลังนี้นั้นปรากฏขึ้นด้วยเจตนาของท่านผู้มีความเคารพนับถือในครูในอาจารย์ เฉพาะในวัดนี้ก็มีท่านอาจารย์ทองเป็นลูกศิษย์พระกรรมฐานมานมนานตั้งแต่เริ่มบวชมาจนกระทั่งบัดนี้ในนี้เริ่มสร้างเจดีย์ขึ้นไว้สำหรับประดิษฐานหรือบรรจุพระธาตุหรืออัฐิธาตุของครูบาอาจารย์ ทั้งหลายที่เป็นที่เคารพนับถือมากซึ่งจะมารวมอยู่ในเจดีย์หลังนี้ไม่น้อยเลยบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนับแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นผู้ปรากฏชื่อลือนามมาตั้งแต่เราเริ่มเป็นเด็กเกิดมาเป็นเด็กได้ทราบกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านทั้งสององค์นี้แล้ว ปรากฏชื่อลือนามว่าเป็นพระกรรมฐานท่านอยู่ในป่าในเขาตั้งแต่บรรพบุรุษเรื่อยมาคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนี่แหละปรากฏกระเทือนเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานมานานตั้งแต่หลวงตาเป็นเด็กก็ได้ยินชื่อยินเสียงของท่านที่อยู่ในป่าในเขา ตามอำเภอต่างๆเลื่อยมาจนกระทั่งถึงท่านมรณภาพเป็นเวลานาน เราก็ได้มีวาสนา พอประมาณได้เข้ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจในวันแรกที่ได้พบท่านที่จังหวัดเชียงใหม่รู้สึกว่าอิ่มเอิบภายในจิตใจ ตั้งแต่ขณะได้พบเห็นท่านมาในวันนั้นรู้สึกว่าอารมณ์ภายในใจเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นนี้ฝังติดตลอดจิตมีความยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันเลยสำหรับวันนั้นไม่ห่างไกลเลยประหนึ่งว่าเป็นคำบริกรรมติดใจอยู่ตลอดมาหลังจากนั้นก็ได้ เข้ากราบไหว้บูชาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนับตั้งแต่เข้าไปอยู่จนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปก็เป็นเวลา8 ปีจึงได้รู้ได้เห็นอาการกิริยาความเคลื่อนไหวของท่านที่เป็นไปด้วยอัดด้วยธรรมน่าเคารพเลื่อมใสตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีข้อ ที่จะน่าตำหนิติเตียนแม่น้อยเลยมีหลวงปู่มั่นของเรามีเป็นอาจารย์ชั้นเอกเป็นปรมาจารย์ในสมัยปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งองค์นั้นเป็นพระโสดาองค์นั้นเป็นพระสกิทาคาองค์นี้เป็นพระอนาคาองค์นั้นเป็นพระอรหันต์รวมแล้วก็เข้าไปสู่จุดพระอรหันต์ด้วยกัน
เพราะก้าวไม่หยุดด้วยการบำเพ็ญจากการอบรมมาเรียบร้อยแล้วจากองค์ศาสดาที่ได้ปรากฏว่าเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิของพวกเราทั้งหลายชาวพุทธเวลานี้สืบเนื่องมาตั้งแต่พุทธเจ้าลงมาหลังจากนั้นมาปัจจุบันนี้ก็เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นองค์ท่านมรณภาพไปแล้ว อัฐิท่านของท่านได้กลายเป็นพระธาตุที่สวยงามมากทีเดียว มีหลายประเภทในพระธาตุของท่านองค์เดียวเท่านั้นมีสีสันมันนะต่างๆกันสวยงามมากทีเดียว นี่แหละที่ว่าณสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเวลามรณภาพแล้วอัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุที่สวยงามมากทั้งสองพระองค์ท่านนั่นแหละการพูดทั้งนี้เป็นข้าศึกศัตรูต่อพวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมารพวกไม่ได้สนใจในอัตในธรรมนอกจากมูดจากพูดควายคว้าและขยี้ขยำอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นสำหรับธรรมแล้วเป็นมงคลแก่ผู้มีความรักใคร่ใกล้ชิดและมีความเคารพเลื่อมใสวันนี้จึงได้นำเรื่องของท่าน ที่จะได้มาประดิษฐานอยู่ในเจดีย์อันใหญ่หลวงนี้นี่เรียกว่าสองพระองค์นี้เป็นต้นทีเดียวนอกจากนั้นลูกศิษย์ของท่านมีหลายองค์ด้วยกันที่ได้ปฏิบัติสืบทอดท่านสืบทอดจากท่านมาได้รับผลเป็นที่พอใจเวลาท่านมรณภาพแล้วอัฐิของท่านเหล่านั้นก็กลายเป็นพระธาตุจำนวนไม่น้อยสำหรับลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี้เท่าที่พอทราบได้ก็คือว่าสิบกว่าองค์บรรดาที่ท่านมรณภาพไปแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุล้วนๆให้เห็นประจักษ์ตาตลอดมานี่มีจำนวนไม่น้อย นี่ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กันกับมืดกับแจ้งการเวลาสมัยนั้นสมัยนี้อะไรขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญธรรมเพื่อชำระกิเลสกิเลสไม่มีการสถานที่เวลาติดอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกแล้วเป็นภัยต่อสัตว์โลกตลอดมานี่เรียกว่าภัยของสัตว์ได้แก่กิเลสตัวนี้คุณมาคุณที่จะชำระล้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกได้ก็คือธรรมท่านเหล่านั้นท่านบำเพ็ญธรรมตั้งแต่วันอุปบวชสมบทคือบวชเป็นพระมาแล้วตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกรรมจากกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถต่างๆตลอดมาการชำระสาสางซื้อซักฟอกสิ่งมัวหมองออกจากใจการระมัดระวังรักษาบำรุงจิตใจด้วยความภาคความเพียรในอิริยาบถต่างๆไม่ลดละท้อถอยสิ่งที่มัวหมองมืดตื้อทั้งหลายซึ่งติดแนบอยู่ภายในจิตใจให้มองหาอะไรไม่พบไม่เห็นเลยนั้นก็ค่อยจางออกไปจางออกไปจนกระทั่งถึงสว่างสวัยขึ้นเต็มภูมิของใจใจที่เต็มภูมิแล้วคือใจที่สิ้นกิเลสเรียกว่าเลิศเลอสุดยอดท่านเรียกว่าใจมหาวิมุตติใจมหานิพพานใจเป็นธรรมธาตุคือใจท่านผู้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญซักฟอกอยู่ตลอดมาดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่จะได้ถูกอาราธนามาบรรจุที่เจดีย์ใหญ่ของเรานี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งในครั้งผู้พุทธการท่านเรียกพระอรหันต์พระธาตุของพระอรหันต์ที่จะได้มาถูกบรรจุเข้าสู่เจดีย์ใหญ่หลวงในท่ามกลางแห่งวัดโสกาลามซึ่งเราพี่น้องทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหากำลังอุตส่าห์พยายาม
ขวัญขวายหาสมบัติเงินทองเข้ามาเพื่อจะทำการก่อสร้างหนุนท่านขึ้นไปเพื่อกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปดังวันนี้ก็ ได้เทศนาว่าการด้วยความชักชวนพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นผู้ใจบุญสุนทานมีความรักใคร่ใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้มาบริจาคทาน มีมากมีน้อยก็เราบริจาคเต็มกำลังความสามารถของเรา เพราะเราไม่ได้เกิดในท่ามกลางแห่ง ความเป็นเศรษฐีเราเกิดจากท้องแม่ของเราแม่ของเราเกิดจากแม่ของเราเป็นคนเช่นไรเราก็เป็นคนเช่นนั้นออกมาแล้ว ได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเกิดความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็บริจาคทานไปตามพ่อตามแม่ที่ทำให้เป็นตัวอย่างมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเลื่อยมานิสัยความเคารพเลื่อมใสการในการทำบุญให้ทานก็มีมาตลอดจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้วันนี้ก็เป็นวันให้ทานอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องทั้งหลายที่จะได้ทุ่มเททรัพย์สมบัติเงินทองของที่ออกจากน้ำใจของเราที่เต็มไปด้วยศรัทธานี้ออกบริจาคเพื่อหนุนเจดีย์หลังนี้ขึ้นไปให้เป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจต่อพี่น้องชาวพุทธลูกหลานทั้งหลายสืบต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะมีคุณค่ามากการสร้างเจดีย์แต่ละหลังละหลังที่บรรจุท่านผู้วิเศษขึ้นไว้นี่ก็จะบรรจุพระธาตุท่านผู้วิเศษมาไว้ในที่นี้จึงขอเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าเราเกิดมาไม่เคยพบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็ให้ดูเอาในเจดีย์หลังนี้ก็ได้พูดด้วยความยืนยันว่าเจดีย์หลังนี้แหละจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายในบรรดาครูบาอาจารย์ที่สมัยปัจจุบันจะได้ถูกอาราธนามาบรรจุในสถานที่นี้เรามีวาสนาบารมีจึงได้เกิดมาพบมาเห็นการเวลาที่เหมาะสมในการที่ท่านกำลังจะสร้างพระเจดีย์อันใหญ่หลวงไว้นี้จึงขอให้ทุกท่านพยายามสละเวลาก็สละมาแล้วหน้าที่การงานทุกอย่างสละมาแล้วบัดนี้สละน้ำใจเพื่อเป็นการทำบุญให้ทานฉลองเฉลิมพระเจดีย์อันใหญ่หลวงนี้ให้เป็นมหาคุณต่อชาติของเรานี้ต่อไปจึงขอเชิญชวนบิดาพี่น้องทั้งหลายได้บริจาคตามเกิดตามมีวันนี้เป็นโอกาสอันดีของเราที่จะได้บริจาคเพราะการที่จะสร้างเจดีย์นี้ไม่ได้สร้างอย่างง่ายดายนานๆถึงจะมีครั้งหนึ่งครั้งนี้จึงเป็นครั้งสำคัญของพี่น้องชาวไทยเราที่อุตส่าห์พยายามมาบริจาคใครมีมากมีน้อยไม่สำคัญสำคัญที่น้ำใจนั่นแหละเศรษฐีไม่มีการให้ทานไม่มีน้ำใจเศรษฐีก็มีแต่ชื่อสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยก็ครองสมบัตินั้นด้วยอารมณ์ที่ปลื้มปีติเป็นชั่วระยะการว่าเรามีเงินสมบัติเงินทองเท่านั้นท่านเวลาลมหายใจขาดลงไปแล้วสมบัติที่ภูมิใจในเวลามีชีวิตอยู่นั่นก็ขาดสะบั้นหายไปพร้อมกับกัดลมหายใจที่ขาดสะบั้นลงไปจึงไม่มีสาระอะไรสำหรับคนไม่มีน้ำใจเงินนั้นมีน้ำใจไม่มีก็ไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองนี่พวกเราทั้งหลายให้มีน้ำใจทุกคน เป็นเศรษฐีก็ให้เป็นเศรษฐีที่มีน้ำใจทำบุญให้ทานด้วยเป็นคนทุกข์คนจนก็ให้เป็นคนทุกข์คนจนที่มีน้ำใจน้ำใจเป็นของที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าน้ำเงินทองน้ำทองน้ำสมบัติต่างๆเป็นไหนเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีน้ำใจต่ออัตต่อธรรมเพราะน้ำใจนี่แหละที่สั่งสมคุณงามความดีเข้ามาสู่ตนแล้วเป็นใจที่มีคุณค่าไปเกิดในสถานที่ใด
ภพใดแดนใดจะเกิดในสถานที่มีคุณค่ามีราคาไปเรื่อยๆไปตั้งแต่ขั้นต่ำๆจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดนิมุตพระนิพพานเรียกว่าสถานที่เลิศเลยตากน้ำใจของเราที่เคยได้ทำบุญให้ทานนี่ละน้ำใจจึงเป็นของสาสำคัญมากทรงให้เราถึงจุดหมายปลายทางได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานส่วนน้ำเงินถ้าเราไม่นำมาให้เข้าสู่น้ำใจก็น้ำเงินก็ไม่เกิดประโยชน์คนตายแล้วนั่งเฝ้ากองเงินกองทองก็มีเยอะตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีเฝ้ากองเงินกองทองอยู่นั้นมีมากทีเดียวตามตำรับตำราท่านเอาไว้นี่ละเงินถ้าเราไม่รู้จักใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ารู้จักใช้แล้วทางโลกทางสารเราก็นำไปใช้ตามเหตุผลที่ควรเก็บมากน้อยเพียงไรความจับจ่ายมากน้อยเพียงไรเราก็ต้องเก็บต้องจับต้องจ่ายตามที่เรากำหนดไว้ด้วยความมีเหตุผลของผู้มีธรรมในใจครองสมบัติคนที่มีธรรมในใจครองสมบัติสมบัติเหล่านั้นย่อมมีคุณค่ามีราคานำไปที่ไหนใช้ในทางใดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ตลอดไปแต่คนที่ไม่มีอัตมีธรรมได้มาแล้วส่งเสริมให้เป็นความลืมเนื้อลืมตัวได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งลืมเนื้อลืมตัวสุดท้ายก็จนเหลิงไปหมดเมื่อลืมเนื้อลืมตัวแล้วอยากทำอะไรก็ทำด้วยความทะนงตนเองว่าตนเองเป็นผู้มีเงินมีทองไปจับจ่ายในสิ่งที่เป็นภัยก็กลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองได้อันนี้มีอยู่เยอะสำหรับคนที่มีเงินทองไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาเงินทองเหล่านั้นกลายมาเป็นค่าสึกแก่ตัวเองทั้งมีชีวิตอยู่ทั้งตายไปก็มีมากมายเราทั้งหลายให้พึงระลึกเจ้าเป็นลูกชาวพุทธขอให้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาสมบัติที่ได้มามากน้อยอย่าได้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมีความประหยัดมัธยัสถ์ควรเก็บควรรักษามากน้อยเพียงไรก็ให้เก็บให้รักษาตามอัตตามธรรมที่บ่งบอกด้วยความถูกต้องแม่นยำสมบัติเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์เก็บไว้ก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์จ่ายไปแล้วก็เพื่อประโยชน์นี่ถ้าทำคุ้มครองรักษาดำเนินตามธรรมเป็นอย่างนั้นนี่เราก็เก็บไว้การให้ทานเป็นของสำคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับผู้มีสมบัติเงินทองมากน้อยเพียงไรการให้ทานนี้เป็นสมบัติของใจ ใจเป็นผู้เป็นนักท่องเที่ยวเกิดในภพนั้นภพนี้ชาตินั้นชาตินี้อาศัยบุญกรรมนั่นแหละพาให้ไปเกิดจะอาศัยเงินทองเข้าของที่เราเก็บไว้ในธนาคารหรือในสถานที่ใดมันก็อยู่ที่นั่นมันไม่ได้ไปติดตามเราได้เหมือนเรานำมาบริจาคทานเรานำมาบริจาคทานกลายเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสมบัติเป็นแก้วสารพันนึกติดกับหัวใจของเราไปพอตายลงไปปั๊บบุญกุศลนี้จะติดตามไปเลยไปสวรรค์ไม่ใช่ไปลอยๆไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไปสวรรค์ชั้นใดก็เหมือนกันไปอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่สมควรแก่การไปสวรรค์ชั้นนั้นๆก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆสวยที่ผสมบัติตามอำนาจแห่งบุญกรรมของตนที่มีมากน้อยจนกระทั่งถึงพรหมโลกก็ไปด้วยบุญด้วยกรรมไม่ได้ไปอย่างลอยๆทีนี้ทางฝ่ายต่ำก็เหมือนกันไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีนรกอเวจีล้วนแล้วตั้งแต่ไปด้วยบุญด้วยกรรมไปด้วยกรรมเหมือนกันไม่ใช่ไปอย่างลอยๆใครชอบทำความชั่วช้าลามกด้วยความคึกความขนองตายไปแล้วอันความคึกความขนองนั่นแหละมันจะมาเป็นภัยแก่ตัวเองพักใสลงไปสู่ที่ต่ำที่ไม่พึงปรารถนานั่นเลยมีเต็มไปหมดในโลกธาตุนี้เรามันพวกหูหนวกตาบอดมีกี่ร้อยตามันก็ตาบอดด้วยกันไม่ได้เหมือนตาพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาสอนพวกเราทั้งหลายศาสดาของเรานี้เป็นโลกวิถูรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงแล้วนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นนั้นทั้งดีทั้งชั่วมาสั่งสอนพวกเรา
สิ่งใดที่ควรปล่อยควรละควรวางก็ให้ปล่อยให้ละให้วางให้หลีกเว้นสิ่งใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนก็ให้บำเพ็ญในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มากหูนขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่คือศาสดาองค์เอกที่มาสอนพวกเราทั้งหลายอยู่เวลานี้เพราะพวกเราทั้งหลายมันเป็นคนตาบอดหูหนวกตาภายนอกมันดีตาใสแก้วตาแมวสู้ไม่ได้แต่ตาในมันมืดมันบอดนั่นเนี่ยสำคัญถ้าว่าหูกับมันกันหูพระพุทธเจ้าเป็นหูทิพย์หูพวกเราเป็นหูหนังไม่อยากฟังมันก็ไม่ฟังเสียหูไม่หนวกมันก็ถือเป็นหูหนวกไปเสียยิ่งจะชวนไปวัดไปว่าฟังอัดฟังธรรมมันมีแต่คนหูหนวกไปเสียหมดถ้าจะพาไปโรงลิเกละครระบำลำโป้แล้วหูดีอยากไปยืมหูเข้ามาอีกก็ได้หูเราสองหูไม่พอไปหายืมหูคนนั้นคนนี้มาฟังเพื่อจะได้หลายหูเพลิดเพลินตัวอย่างสนุกสนานนี่ละพวกเราพวกหูหนวกตาบอดพระพุทธเจ้าเป็นผู้หูดีตาดีเลยโลกเลยสงสารจึงได้เป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายคำว่าศาสดาเป็นของเล็กน้อยเมื่อใดตอนที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นได้ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสจนกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเต็มภูมิของศาสดาแล้วก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสั่งสอนสัตว์โลกสั่งสอนสัตว์โลกสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนไปเลยแม้แต่น้อยสมความเป็นศาสดากิเลสไม่มีอยู่ในพระทัยคือใจของพระพุทธเจ้าเลยมีแต่ความสว่างจ้าอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมนั่นแหละนำความสว่างนั่นแหละมาสอนโลกให้ได้เห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วที่เคยเป็นภัยและเป็นคุณต่อสารโลกมานานให้ได้คัดเลือกให้หลีกเว้นในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วบำเพ็ญสิ่งที่ดีดีงามทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนนี่เรียกว่าศาสดาพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นเจ้าของศาสนานี้เป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธนี่มีศาสนานี้เท่านั้นที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วสั่งสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะสั่งสอนโลกมนุษย์โลกเปรตโลกผีโลกนรกอเวจีโลกสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนจนกระทั่งถึงนิพพานสอนได้โดยถูกต้องเพราะทรงโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วนำมาสอนด้วยความแม่นยำแม่นยำท่านจึงเรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีที่จะต้องได้ป้องไปคัดไปเลือกว่าผิดหรือถูกดีประการใดท่านคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วสอนโลกด้วยความถูกต้องเราที่กำลังงมงายอยู่ก็ขอให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องถ้าท่านว่าไม่ดีก็อย่าฝืนทำถ้าอันดีแล้วถึงไม่อยากทำเพราะกิเลสบีบบังคับไว้ไม่ทำให้ฝืนกิเลสทำลงไปเช่นอย่างเราให้ทานการให้ทานก็คือหยิบออกของจากของตัวเองไปเป็นของผู้อื่นใครคนเราใครก็ต้องหึงหวงแม้แต่สัตว์เขาก็หวงเขาไม่อยากให้ใครเมื่อเขาเป็นเจ้าของแล้วเขาก็หึงหวงในอาหารหรือสมบัติของเขาที่คนเราก็เหมือนกันมีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยก็เป็นสมบัติของตนมีความหึงหวงด้วยกันแต่เมื่อได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมนำเข้าสู่ใจแล้วความหึงหวงซึ่งเป็นตัวกิเลสบีบบังคับไม่ให้แยกให้แยกไม่เสียสละแก่ผู้ใดนั้นมันก็ค่อยคลี่คลายออกมาอำนาจแห่งความเสียสละก็ปรากฏขึ้นมาเมื่ออำนาจแห่งความเสียสละปรากฏขึ้นมาเขาเรียกว่าทานการให้การเสียสละการเสียสละนี่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางมากมายมากทีเดียวพระพุทธเจ้าทุกองค์จึงทรงสอนไว้ด้วยทานบารมีทานบารมีแปลว่าการให้ทานเป็นพระบารมีขั้นที่หนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามสอนด้วยทานบารมีเป็นขั้นที่หนึ่งโดยลำดับนี่แหละการให้ทานจึงเป็นเครื่องสมัครสมานทำปิดใจของกันและกันให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสสมัครสมานพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้โดยไม่ต้องไปถามชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำแห่งชาติแห่งโหนตำบลใดภาคใดไม่ต้องไปถาม
ความดีมาแสดงต่อกันเท่านั้นรู้กันทันทีสนิทกันตายใจด้วยกันทันทีนี่เพราะอำนาจแห่งทานเป็นเครื่องสมัครสมานจิตใจคนให้มีความ ยิ้มแย้มแจ่มใสพึ่งเป็นพึ่งตายสนิทติดใจต่อกันได้ด้วยอำนาจแห่งการให้ทานผิดกับความตนีจีเหนียวเป็นอย่างมากทีเดียวความตนีจีเหนียวไปที่ไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมทางนี่คิดครับแคบปีบตันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ใครมีจิตใจครับแคบปีบตันเห็นแก่ตัวแล้วเพื่อนฝูงไม่ค่อยมากไปที่ไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมนอกจากมีความตนีจีเหนียวแล้วยังเอารัดเอาเปรียบคดโกงรีดไถประเภทต่างๆจากผู้อื่นอีกด้วยเนี่ยคนประเภทนี้เป็นคนขวางเพื่อนขวางฝูงเป็นคนขวางโลกขวางสงสารพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าทับกิเลสนี้ไปอยู่ที่ไหนมันขวางเช่นอย่างความตนีไปอยู่ในหัวใจใดมันไม่อยากเสียสละมีแต่อยากเอามาเพิ่มมาเพิ่มแต่ทำแทรกเข้าไปตรงไหนมีมากมีน้อยอยากทำบุญให้ทานทำบุญให้ทานบางทีเจ้าของได้มาแล้วใครจะไม่อยากเนื้อใครจะไม่ต้องการสมบัติของดีของดีออกมามันคิดถึงธรรมคิดถึงการให้ทานมากยิ่งกว่าปากกว่าท้องของตัวเองได้มาแล้วโอ๊ยไม่ต้องกินละเราไปให้ทานจะดีกว่ามันต้องแย่งจากปากจากคอเจ้าของออกไปทำบุญทานให้ทานเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่มากทีเดียวนี่เป็นอย่างนี้ปากท้องมันหิวโหยในวันนี้มันอุตส่าห์พยายามหามากินได้ในวันหลังแต่จิตใจที่หิวโหยจากอาจจากธรรมไม่มีการทำบุญให้ทานเข้าไปเยียวยาแล้วหิวโหยตลอดไปเกิดในชาตินี้ก็ทุกข์ก็จนข้นแค้นเกิดในชาติหน้าก็มีแต่ความทุกข์จนข้นแค้นไปเรื่อยๆเกิดในภพใดชาติใดมีแต่ความทุกข์จนข้นแค้นหาความสะดวกสมบูรณ์ผลผลไม่มีเพราะความตนีแต่ความเสียสละนี้เบิกทางไปโดยลำดับลำดาเช่นอย่างผู้ที่ว่ามีได้อะไรมาที่อยากกินนี่ความอยากทานมีกำลังมากกว่าเอาไปทานเสียเรากินเมื่อไหร่ก็ได้นี่ละที่ว่ามีอนิสงส์มากตรงนี้เองมากที่สุดตรงนี้ทานวัตถุเท่ากันก็ตามแต่น้ำใจที่เสียสละกิเลสตัวเหนียวแน่นนี้ออกได้เรียกว่าเป็นผู้ชัยชนะจึงมีอนิสงส์มากนี่ละการให้ทานขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้เรื่องการให้ทานไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเราอยู่ด้วยกันนี่ก็เหมือนกันเราอยากคอยไปเอาบุญเอากุศลในสวรรค์นิพพานโดยถ่ายเดียวโดยไม่ได้มองดูโลกมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันอาศัยกันนี่เลยเราอยู่ร่วมกันต้องอาศัยซึ่งกันและกันมองเห็นหน้ากันมีความหวังพึ่งกันแล้วมนุษย์เรานี่เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกสัตว์ที่ขาดอยู่ตัวเดียวเหมือนแมวเหมือนหนูนี่อยู่ไม่ได้ต้องหาเพื่อนหาฝูงถ้าไม่มีเพื่อนมีฝูงมาอยู่ด้วยก็หาไอ้ตูบมาไอ้ตูบมาได้คุยกับไอ้ตูบก็เอานี่แสดงว่ามนุษย์เราที่ขาดเมื่อเข้ามาพบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฝูงเท่าให้สมกับตนเป็นคนที่ขาดแล้วก็อย่าเห็นต้องให้เห็นใจเพื่อนฝูงให้เห็นโทษแห่งความที่ขาดของตนแล้วเห็นคุณค่าแห่งการอยู่กับเพื่อนกับฝูงต้องอาศัยซึ่งกันและกันตั้งแต่เศรษฐีก็ยังต้องอาศัยผู้อื่นคนทุกข์คนจนอาศัยผู้อื่นต้องอาศัยพึ่งกันทั้งนั้นแหละเศรษฐีจะมีแต่ความเป็นเศรษฐีอย่างเดียวไม่มีใครอุดหนุนไม่ได้ต้องมีคนใช้คนงานยิ่งเศรษฐีมีงานมากเท่าไหร่คนงานยิ่งมากยิ่งมากหนุนก็ไปเป็นเศรษฐีอันใหญ่โตเป็นมหาเศรษฐีก็ได้เพราะบริษัทบริวารซึ่งเป็นเครื่องใช้หนุนเข้าไปนี่ได้เป็นเศรษฐีเพราะผู้จนเอาผู้ที่อยู่ยากจนอาศัยเศรษฐีก็เศรษฐีนั่นแหละเลี้ยงดูสุดท้ายก็เศรษฐีกับคนจนที่คนงานทั้งหลายก็อยู่ประหนึ่งว่าเป็นพ่อแม่กับลูกเป็นอวัยวะเดียวกันสนิทสนมกันตายใจต่อกันนี่แหละอำนาจแห่งการเสียสละไปที่ไหนสนิทสนมไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ให้เราทั้งหลายจำเอาไว้มีต้องมีการแบ่งกินแบ่งทานการให้ทานเป็นของสำคัญเพื่อเป็นเสบียงของไตธาตุขันธ์ของเรานี้อยู่ได้เพียงอายุไขนี้เท่านั้นพอสิ้นชีวิตลงไปแล้วก็หมดคุณค่าหมดราคาส่วนจิตใจนี้หมดชีวิตลงไปแล้วจิตใจไม่หมด
ออกจากร่างนี้เข้าไปสู่ร่างนั้นออกจากภพนั้นไปสู่ภพนี้ตามแต่บุญแต่กรรมดีชั่วของตนถ้ากรรมดีมีมากมีน้อยก็พาไปเองบุญนี้ล่ะพาไปบาปก็พาไปถ้าทำความชั่วช้าละมกบาปพาไปเองผู้ทำความดีบุญพาไปเองท่านจึงสอนไว้ว่ากรรมสากโกมหิกรรมชายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนยังกัมมังกริสามิกัญญาณังวาปาปักกังวาตัตถายาโทภวิสามิเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้กรรมดีก็ตามกรรมชั่วของก็ตามนั่นแหละเราจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นต่อไปนี่กรรมไม่เป็นของใครเราทำชั่วแล้วจะประโยนความชั่วความทุกข์ให้คนอื่นไม่ได้ผู้ใดเป็นผู้ทำผู้นั้นเป็นเจ้าของจะดีหรือชั่วผู้นั้นต้องเป็นผู้รับผลแห่งความดีความชั่วของตนเองนี่เรียกว่าเชื่อกรรมเราให้พยายามระมัดระวังกรรมชั่วอย่าได้พากันทำทำกรรมชั่วแล้วจะมากลับมาเป็นภัยต่อตนถ้ากรรมทำกรรมดีแล้วจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนไปโดยลำดับลำดาท่านผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์เป็นผู้เลิศเลอดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านสร้างความดีถ้าไม่ได้สร้างความชั่วผู้ที่สร้างความชั่วก็ไปกองอยู่ในนรกในมนุษย์เรานี่สร้างความชั่วก็ไปกองอยู่ในเรือนจำมนุษย์เราก็ไปอยู่เรือนจำนั่นแหละนรกของมนุษย์ก็อยู่เรือนจำขันไปเมืองผีก็ตกนรกอยู่ในเมืองผีเพราะการทำชั่วถ้าทำความดีไปเมืองผีก็คือมันเป็นเทวบุตรเทวดาไปแล้วนั่นไปเกิดในเป็นชั้นเทวุเทวดาเป็นชั้นท่านขึ้นไปตามกำลังแห่งบุญกรรมของตนที่สร้างไว้มากน้อยต่างกันนี่แหละอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลจิตนี้ไม่ได้เอาอะไรนะวัตถุเงินทองเข้าของสิ่งใดนี้ไม่ใช่ฐานะที่จิตจะรับไปเป็นประโยชน์แก่ตนได้นอกจากบุญจากกุศลนี้เท่านั้นเพราะงั้นเรามีอะไรเราจึงแปรสภาพมีวัตถุเงินทองเข้าของมาแปรสภาพไปทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานเป็นผลขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุญเป็นบุญบุญนั่นแหละจะเป็นของของเราเรียกว่ากรรมสากโกมีบุญเป็นของดีเป็นของของเราบุญนั่นแหละจะพาไปเกิดในสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นทางดีโดยลำดับลำดาไปนี่ให้พากันจำเอาไว้พระพุทธเจ้าสอนไม่มีผิดเลยขอให้ดำเนินตามนี้เราจะมีอนาคตที่กว้างขวางต่อไปถ้าเราจะคิดตั้งแต่สุกเอาเผากินสุกเอาเผากินต้องการอะไรก็เอาตามความต้องการไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีแล้วจะเป็นการตัดหนามกั้นทางตัวกี่การทางเดินของตัวไปสายมีแต่อุปสรรคติดขวากติดขวากติดหนามติดบาปติดกรรมไปเรื่อยมีแต่ความทุกข์ทรมานทรมานในภพชาติต่างๆเป็นของไม่ดีเลยจึงขอให้พากันคิดอ่านเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปสมเราเป็นลูกชาวพุทธนี่วันนี้ก็เป็นวันสร้างมหากุศลเพื่อเจดีย์อันใหญ่หลวงของเราเพื่อจะให้ลูกหลานทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา เป็นขวัญตาขวัญใจต่อไปนอกจากเรากราบไหว้บูชาจากที่ตนสร้างขึ้นไว้แล้วผู้อื่นยังต้องได้รับบุญกุศลนี้ต่อไปแล้วเจดีย์หลังนี้เป็นเจดีย์ที่แม่นยำด้วยเป็นเจดีย์ที่ครูอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งที่จะมาประดิษฐานอยู่ถูกมาประดิษฐานอยู่ในสถานที่นี้เราได้สร้างเจดีย์เพื่อท่านผู้วิเศษวิโสผู้เลิศเลอบุญอันไหนจะเท่าเราสร้างต่อท่านผู้เลิศเลออย่างนี้นี่เรียกว่าเรามีบุญมากถึงจะได้มาสร้างบุญกุศลด้วยเจดีย์อย่างนี้พากันอุตส่าห์พยายามทั้งอกทั้งใจครูบาอาจารย์ ประเภทนี้หาได้ยากแล้วเพราะเหตุไรจึงหาได้ยากเพราะผู้ที่จะปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีมันจนกระทั่งเลิศเลออย่างนี้มันหาได้ยากเพราะกิเลสเอาไปกินซะหมดนะกิเลสมันเร็วออกมาเกิดมาตรงไหนแล้วกิเลสเอาไปกินจะสร้างความดีสร้างไว้ได้แล้วถูกกิเลสเอาไปกินหมดไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวเลยนี่ท่านได้อุตส่าห์พยายามเบิกบืนสร้างคุณงามความดีนับตั้งแต่วันท่านได้บวชมาจนปรากฏชื่อหรือนามให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปพี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วขอให้อุตส่าห์พยายาม
ตั้งอกตั้งใจบริจาคเอานะวันนี้เอาให้เต็มเหนี่ยวเลยนะวันนี้ใครมี5เอามา10เลยติดหนี้เขาช่างเถอะติดหนี้วันหลังหามาใช้เขาคนมีน้ำใจแล้วไม่ติดติดหนี้นะมันหากเป็นไปเองนั่นแหละน้ำใจเป็นของสำคัญมากแต่มีตั้งแต่น้ำเงินไม่มีน้ำใจไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแห้งผากแห้งผากจิตใจไม่มีที่พึ่งคนที่มีน้ำใจนี้มีที่พึ่งภายในข้างนอกจะมีความโอดอยากขาดแคลนบ้างเป็นธรรมดาในโลกอนิจจังย่อมมีความแปรปรวนแต่จิตใจให้อิ่มเอิบด้วยอัดด้วยธรรมที่เราบริจาคทานเป็นประจำนี่แหละเป็นทางเดินที่ราบรื่นดีงามของเราอยู่ในโลกนี้จะทุกข์ก็ทุกข์เถอะสังขารร่างกายแต่จิตใจจะเอิบอิ่มด้วยศีลด้วยธรรมเวลาจากนี้ไปแล้วจิตใจจะมีความรื่นเริงบันเทิงในสวรรค์อิทานันทติเวจนันทตินั่นอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญด้วยกุศลละโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงในสมบัติทิพย์ของตนที่ได้รับในสถานที่นั้นๆที่เกิดเป็นในสุคติโลกสวรรค์เนี่ยพากันอุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจวันนี้หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามมาตั้งหน้าตั้งตามา กราบไหว้บูชาท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงๆเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้เราเคารพท่านอย่างถึงใจเมื่อถึงการเวลาที่จะอาราธนาท่านมาประดิษฐานเพื่อเป็นประโยชน์แต่ส่วนรวมแล้วเราพอใจโดยการสร้างเจดีย์แล้วเรามาทันทีเลยมาสร้างเพื่อให้เป็นสาระอันสำคัญเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่โลกภายนานแสนนานอย่างได้อุตส่าห์พยายามพี่น้องทั้งหลายก็ให้ต่างคนต่างวิ่งเต้นขวนขวายหามาคนละเล็กละน้อยรวมกันแล้วมันก็มากเองเหมือนฝนตกทีละหยดละหยาดตกไม่หยุดไม่ถอยท้องฟ้ามหาสมุทรก็เต็มไปน้ำได้ฉันใดบุญกุศลที่บริจาคคนละเล็กละน้อยหลายผู้หลายคนเข้าไปก็เป็นเงินจำนวนมากสามารถยกเศรษฐียกเจดีย์ทั้งหลังใหญ่ๆนี้ขึ้นได้อย่างสง่างามยังขอให้บรรดาท่านทั้งหลายจงพิจารณาบริจาคทานเสียในวันนี้การนี้เป็นการอันควรมากแล้วในการต่อไปนี้มันไม่แน่นอนไปนี่ไปถึงบ้านบางคนไม่ถึงบ้านตายก็มีตายอยู่ทุกแห่งทุกหนป่าช้ามีอยู่ทั่วไปเราอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าบ้านจะเป็นป่าช้าของเราโดยสายเดียวเป็นได้ทุกแห่งทุกหนถ้าขาดลมหายใจหรือมีเหตุการณ์ที่จะทำให้ตายได้โดยกันทั้งนั้นเวลานี้เรายังไม่ตายให้อุตส่าห์พยายามทำเสียที่เป็นเวลาอย่างแน่นอนตายแล้วความดีมีแล้วไปไหนก็ไปได้อย่างสะดวกสบายนะวันนี้ก็แสดงธรรมเพียงเท่านี้เทศไปเทศมาก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขอท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญกุศลให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยวันนี้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะหลวงตาบัวมันก็ตั้งต้นๆเดาๆไม่ทราบจะเข้าความจริงได้หรือไม่ว่าเอาหน้าวันนี้เริ่มตั้งแต่เช้านะฟาดจนกระทั่งถึงเทศจบลงแล้วให้ได้3ล้านแล้วว่างี้นะครูบาอาจารย์หลวงนี่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์เป็นผู้จนสมบัติคือธรรมทั้งหลายท่านเป็นมหาสมบัติที่จะเข้ามาประดิษฐานอยู่ในที่นี่นะเป็นมหาสมบัติอันเลิศเลยเราทั้งหลายก็หนุนเข้าวันนี้อย่างน้อยให้ได้เงิน3ล้านบาทนะเป็นเครื่องบูชาธรรมท่านจะพาสุขร่มเจนหลวงตาบัวเองก็จะมีความรื่นเริงบันเทิงกับบรรดาศรัทธาพี่น้องทั้งหลายยังขอให้ท่านต่างพยายามแล้วบริจาคมีเท่าไรเอามามี5เอามา10ไม่เป็นไรก็ติดหนี้เขาเรื่อยวันหลังก็ไปใช้เขานะแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะโอ้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยแล้วอีกนะสี่ไม่รู้นะเท่านั้นเหนื่อยแล้วเอาละพอเหนื่อยเหนื่อยเหรอเหนื่อยอ่ะ38นาทีครับเหนื่อยอ่ะอย่างนั้นเนี่ยตาเร่งครับผมนะผมตาเร่งครับเออนั่นแหละเหนื่อยเอาแค่นี้พอดีนะครับผมพอดีนะเราจะนับที่ไหนเรานับปัจจัยนับที่ไหนกันล่ะจะนับกันที่ไหนปัจจัย
เอาพากันนับคณะกรรมการครับผมคณะกรรมการก็ลูกศิษย์ลูกตาอยู่นี่แหละครับนั่นแล้วนับตรงไหนเอาทุ่งช่องไหนว่างไหนครับผมคณะวันนี้ทำอะไรเงิน3ล้านแล้วใครไปปิดประตูไว้นะอย่าให้ออกนะเนี่ยไปตีกระเป๋าเงิน3ล้านมาแล้วก็ปล่อยให้ไปนะเช็ดหลังหน่อยครับผมเนี่ยทางหน่อยครับผมเป็นไงโอ้ยเอานับทางไหนแล้วนับไหนอันนี้มอบทางวัดหมดเลยนะครับผมให้ทางวัดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยเพื่อฮะร่วมสร้างจะดีครับก็นั่นแล้วเอามาเถอะมาเถอะนะมาเถอะนะมาเถอะมาเถอะอะละพอก็ทางไหนใครพวกคณะกรรมการของเราให้ดูกันด้วยกันเอาทางไหนนับทางไหนนะนับที่ไหนก็ดูฮะเออวันนั้นไปลูกตาครับเออไปเอาตรงไหนเอาตรงไหนพระจันทร์ไปดูตรงไหนที่สะดวกเอาตรงไหนสะดวกดีเอาตรงนี้หรือเอาตรงไหนเอาตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเอาเก้าอี้ออกแล้วเอาตรงนี้ดีกว่านะเอาเก้าอี้ออกแล้วเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนั้นละขนเก้าอี้ออกจ้ะเอาบริเวณนั่นเป็นศูนย์กลางการทองถวายมาสามพันเนื้อการทองถวายจ่ายมา3,000ทองการทองเฮ้ยมันทองเนี่ยนั่นแหละเอาเข้าเลยเนี่ยขอเข้าเลยจำลูกคู่85,000เอาเข้าเลยเราจะเอาตั้ง3ล้านนนว่ะครับของเล่นเมื่อไหร่วะพอใจพอใจนู่นไม่แล้วไปแล้วพอใจผ้าใหม่ที่วัดหลวงตาผ้าใหม่ที่วัดถวายหลวงตาครับผม5,000 บาทครับผมพอใจนี่ถวายธรรมดานั่นนะเราก็รับแต่อย่างนี้เราก็รับเนี่ยเจดีย์เจดีย์เนี่ยถวายรูปสร้างเจดีย์ครับเอารับไว้ในเจดีย์เจดีเอาละไว้เลยอันนั้นเจดีเอาไว้เลยอันนั้นไว้ที่เจดีเราจะดูเราไว้ที่ไหนเจดีเราจะดูเอามาไปไปนู่นไป30,000 บาทเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่ก็5,000 บาทนี่ใช่ไหมเนี่ยเอาไป5,000 บาทเอาไปพวกเรากำลังกวดดูอยู่เราจะเอาคัดเลือกออกเป็นเจดีย์ทั้งหมดเอาไว้นี่ก่อน
เดี๋ยววางไว้นี่วางไว้นี่ก่อนวางไว้นี่ก่อนไปบอกให้เลี้ยงน้ำก่อนนะเดี๋ยวไปถวายมาถวายเนื้อถวายเราโดยเฉพาะเลยหรือจะดีถวายหลวงพ่อครับเอาไปนี่อ่านว่าไงอันไหนที่เขาจะไว้เราเป็นธรรมดาเราก็เก็บไว้ถ้าอันไหนที่มันจะดีเราจะออกกันอันนี้ไม่ใช่เราดูแล้วเห็นเขาจะไว้เป็นธรรมดาแล้วพอเช็ดแล้วทีนี้เช็ดแล้วแล้วล่ะครับครับครับเจ้าแก่ไปหาเงินไป50,000ครับเจ้าแก่ไปหาเงินไป50,000สร้างเจดีย์ครับโอ้พอใจได้มากมายเว้ยตั้ง50,000น่ะโอ้ของง่ายเมื่อไรวะอ้าวเข้ามาเข้ามาน้าวันนี้เงินจะเข้านี่ทั้งหมดขึ้นเข้าเจดีย์ทั้งหมดเลยเอามาวางนี่อะไรเฮ้ยอันนี้ไม่เอาไปฉันเอาไปทั้งฉันข้างหลังไปไม่จะคนฉันคนเดียวยังไงกันเดี๋ยวอะไรมากเหรอเนี่ยเอาไปมาอยู่จากข้างหน้าเอาไปขึ้นมาอากาศเลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรคนเยอะครับผมคนเยอะแต่ว่าเงินมันจะเยอะหรือไม่เยอะเท่านั้นที่เนี่ยนะมันเยอะแต่คนไม่เกิดประโยชน์อะไรเยอะแยะเยอะแยะแต่เงินเยอะก็ไม่เป็นไรนะพอใจของแม่แฝงมาสามพันแล้วก็ครอบครัวเขาก็สุดที่วงถวายมา5,000เยอะครับเป็นรวมกัน21,000เออเอาไปนี่เอามอบเอามอบพอใจ100,000 บาทคุณประภาพัน100,000 บาทหลวงตาพอใจมาเอามาหลวงตาครับผมเออนี่ในนามของธนสิทธิ์ทั้งสองเครื่องครับ200,000 กว่าครับผม200,000เหรอ200,000 กว่าครับนี่ครับผมธนสิทธิ์ท่านพ่อเครื่องวัดธรรมสิทธิ์จุงระยองน้อมถวายปัจจัยจำนวน216,720 บาทเอาสาธุพอใจเอามาเป็นหมื่นเป็นแสนมาเลยสนะมาเลยเป็นหมื่นเป็นแสนมาเลยนะหลวงตาอยู่บนธรรมาสน์เนี่ยรออยู่เอามาเท่าไรมาตั้งแต่1 ตังค์ขึ้นไปเป็นหมื่นเป็นแสนพอใจอยู่นั่นละคนของเราอะ
ช่วยเอาแล้วมากแล้ววันเดียวมากเจดีย์ใหญ่ของเราอ่ะได้น้อยยกไปขึ้นนะพอใจพอใจชอบเอา40,000 บาทพอใจเอามาเอามามันแห่อะไรเงินหมื่นหนึ่งไม่เห็นมีมาวะมันแห่อะไรวะแห่ต้องแห่เป็นหมื่นเป็นแสนมาสิวะมาเราดูเป็นธรรมดาเราไม่ธรรมดาทางไหนเดือนไม่เห็นเดือนทางขึ้นโอ้นี่ด้วยนี่น้ำมองที่ไหนก็ไม่เห็นวันนี้8ค่ำนะขึ้น8ค่ำนี เข้ามาเบื่อแค่ดูเหนื่อยไปไม่ไหวหยุดอย่างนั้นเนี่ยคนแก่เห็นไหมล่ะแค่ไปเหนื่อยต้องไม่ต้องหยุดอากาศร้อนนะครับผมเนี่ยอากาศมันร้อนด้วยครับนั่นเนี่ยเหนื่อยมาเข้ามาโทนายท่านำหน้าเรือใหญ่มารุ่นอ่ะเป็นแถวยาวเหยียดอ๋อสมอยู่กับใกล้ปากน้ำจริงๆนะอยู่ใกล้หาดนู่นอ่ะไหลเข้ามาเอามาไปเอามาด้วยน่ะของเล่นเมื่อไรวะเอามาด้วยน่ะนี่ขอให้เอามาดิขอให้ใครตรงนี้นี่ขอให้ตรงนี้ด้วยน่ะมาเรื่อยเป็นแถวยาวเหยียดมาด้วยน่ะของง่ายเมื่อไรด้วยน่ะชอบเอามากำลังเป็นแถวมาเลยไม่ใช่เล่นๆนะมาเป็นแถวเลยเดียว
ช่ไหมนี่หลวงพ่อเข้าใจนี่เข้าใจก็พูดตื้นๆในใจแต่ว่าหลวงตาเล่าเรื่องของท่านบุรีว่าโสกรามได้ดีครับผมเนาะครับมันดับเรื่องตั้งแต่หลวงปู่มั่นมานะครับมันย่นครับย่นเข้าย่นเข้าเนี่ยนี่ธรรมดาโน่นน่ะเห็นไหมหลังไหลมานู่นนู่นนู่นโอ้ไม่ใช่เล่นๆนะโน่นน่ะเอามาท้อหลวงปู่มั่นก็มาเนี่ยนั่นเห็นไหมนู่นน่ะเนี่ยหลวงปู่มั่นเราโอ้ของง่ายเมื่อไรวะเหนื่อยนั่งอยู่ไหนก็เหนื่อยนั่งอยู่ไหนมันก็เหนื่อยมาๆโชว์พูดหน่อยกำลังหลั่งไหลเข้ามาอะไรเนี่ยในหลวงครับฮะในหลวงครับในหลวงเหรออ๋อโซ่ในหลวงท่านเสด็จของเล่นอะไรในหลวงเสด็จเอ้าอะไรนู่นเป็นแถวยาวใหญ่นะไม่ใช่เล่นเล่นนู่นน่ะของเล่นเมื่อไหร่กำลังไหลออกมาทำไมมันกูดมันเรื่องเข้าไปเรื่อยแคบนะครับผมกูดเรื่องเข้าไปเรื่อยเออวันนี้เพียง38ครับผม38ครับผมทานเล่งด้วยครับวันนี้เล่งเลยเทียรงเทียรงอ้าวไปไม่ไหวแล้วอ่ะไม่แพ้โครงการช่วยชาติไม่แพ้โครงการช่วยชาติครับผมอ
เยอะเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเยอะผมร่างไรก็มาไปอยู่จะได้ก็ไอ้ตามนี้วันนี้คงเยอะครับผมวันนี้คงเยอะครับผมก็มีคนมาถวายองค์ละหมื่นองค์ละแสนองค์ละ40,000หลายเจ้าครับผมเราขู่แล้วมันต้องเป็นข้าวขู่เอาสามร้านนะครับผมครับผมเจ้าคนมากครับผมคนมากพวกชีพามก็ตั้ง 4,000 นะครับผมมองจากข้างบนมาพอดีด้านหลังเป็นเจดีย์พอดีครับผมมองจากข้างบนมาด้านหลังเป็นเจดีย์พอดีครับผมเหรอครับผมไหนมองบ้างมองจากด้านศาลานะครับวิหารนะครับผมหลังตานี่มีเจดีย์อยู่ยอดนึงครับผมก็ตอนนี้เราทำหาพระป่าสร้างเจดีย์พอดีครับผมต้นเขียวนะฮะต้นใหญ่ต้นใหญ่เนี่ยแหละครับผมต้นนี้ก็หลายครับผมเนี่ย100,000นะครับผมใครจะไปขึ้นไปที่ไหนที่ไหนมีครับผมย้ายกันอยู่ไหนเรื่องเขามากเลยว่าไปโรงงานมาที่นี่ได้จะให้ไปเรียกเอาเงินมาได้ไปขึ้นเงินต้นเลยเอาให้เจ้าหน้าที่เลยนะนั่งเรื่องต้องถูกแต่ทั้งงงเลยเรือใหญ่ครับผมเรือใหญ่ครับผมเรือก็เรือใหญ่มาแล้วเรือใหญ่ปากน้ำมาแล้วเว้ยก็เรือใหญ่ปากน้ำเรือสันโทรีครับปลาสลามเต็มลำเรือเลยมาปลาสลามเต็มลำเรือเลยมาปลาสลามเต็มลำเรือเปิดไฟเลยเปิดไฟนะรับทอง 30,000 ครับผมพอใจ 30,000 เหรอ 30,000 ครับพอใจครับเราพอใจนะ30,000นั่นเห็นมั้ยพอใจเอา
หมื่นกว่าครับหมื่นกว่าเหรออ้าวพอใจแม่ลูกกับแม่ลูกเออแม่ลูกเด็กที่บ้าน600ครับเออพอใจพอใจ600เออนั่งอ้าวพอใจเอาเดี๋ยวนะต่อไปใจสิงให้ฟังนะยังมาอยู่เหรอยังมาอยู่เหรอเอาเข้ามาก็เข้ามาให้มาจัดแยกเป็นให้ฟังเออเดี๋ยวนะครับสามพันดีครับเออ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 ฟังกันเขาไม่ยาเขาไม่ยาเนอะขอเช็คอีกใบครับเนอะมา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 พอใจพอใจพอใจเนอะเนอะพอใจเนอะมาพอใจอันนี้เป็นภาพาผู้ต้องหาเจดีย์พุทธการ15พศ2565ให้ดูหนังสือไว้ก็เลยพอใจแล้วเจ้าคะเออเออพอใจเนี่ยมาแล้วเออพอใจพอใจชอบวันนี้มีจะใหญ่ๆไม่จะแป้งๆมันชอบวันนี้นะยังไงลองนับดูว่าจะว่าลองนับดูหลวงตาบัวยังเสียงว่าจะหนาตัวเองจะได้ขับบุญหรือไม่ขับก็ไม่ทราบเลยนะบ้างเมื่อเช้านี้ประกาศกล้องว่าเราตั้งแต่หลวงตาเข้ามาในวัดนี้จนกระทั่งหลวงตากลับต้องให้ได้3 ล้านว่างั้นนะถ้าว่าไม่ได้3 ล้านหลวงตาจะกลับบุญไม่ได้จะตกทะเลไหนก็ไม่ทราบอาจารย์ทั้งหลายช่วยหลวงตากับบุญด้วยนะให้ได้3 ล้านเข้าใจไหมล่ะถ้าไม่งั้นหลวงตาจะตกทั้งนี้เลยต้องตกทะเลไปเลยอ่ะวันนี้ลูกเกออาจารย์อาจารย์มนต์ขอให้หลวงตา34,000สาธุพ่อแม่หลวงตามือพอมองข้างเห็นอุดรมองแล้วนะมาจะลงทะเลเสียกลับบ้านมาเลยละหาเงินให้ปัญญาหาเงินให้บูชาครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่สำเร็จเลยตกทะเลไปเลยนี่แหมหลวงตานี่หมดอาภัพวาสนาแล้วเกินนะนะหมดแล้วครับผมหืมหมดแล้วครับเออต่อไปนี้จะให้พรทำไมครับผมเยอะให้พรให้พรอันไหนธรรมดาถ้าธรรมดาก็เราก็รับเท่าไหร่ธรรมดาเราไม่รับโอ้มันตั้ง50,000หมดตั้ง5,000เอาไปเลย5,000เอาไปมันมากแล้วไม่เอาครับผมครับผมเหรอ10,100ครับเออ5,000เอาเข้าเจดีย์เลยแล้วเอาจะเพียงร้อยมากกว่านั้นเราไม่เอาถ้าเอาแล้วหลวงตาตกทะเลไม่ได้กลับบุรีรัมย์แล้วเออรับที่ใจพรนะจะฟังหลวงตาจะให้พรพิเศษวันนี้เผื่อจะได้กลับอุดรได้ถ้าได้เงินคราวนี้ในงานคราวนี้3 ล้านบาทแล้วหลวงตาจะกลับอุดรได้ถ้าไม่ถึง3 ล้านบาทหลวงตาจะกลับไม่ได้เพราะงั้นการให้พรนี้จึงให้พรเป็นพิเศษเพื่อจะมีอานิสงส์หนุนหลวงตาให้กลับอุดรได้นะยะถาวาริวะหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวะสมิจฉตุสาเพปูเรนตุสังกภาจันโทปนะระโสยะถามณีโชเต
อระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาชนสีลิสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิสกัตติยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตถวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอมังคลาวินัสสันตุอายุวัฏฐกาธนวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคัพพยาเวราโสกาสตุตุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจะเตจะสาชยสิทธิทะนางลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตฟังฟังฟังขอพรที่ให้พิเศษนี้ให้หลวงตาบัวกับอุดรได้ท่านได้เงิน3ล้านนะรับพอมันก็พูดไปนะเดี๋ยวว่าI'm not.